เอาละครับผมกิจกรรมแจกครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่แตกต่างที่สุดเลยนะครับผมที่ผมเคยทำมานะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้มียอดไลค์เกิน 2,000 ไลค์นะครับผมย่าแจกเป็นตัวแว่นออปตัสตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมตัวมหาชนนั่นเองนะครับผมตัวซีโร่ตัวนี้นะครับผมออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะครับผมให้กับ Subscriber ของผมนะครับแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ายอดไลค์มันไปถึง 5,000 ไลค์เมื่อไหร่นะครับผมผมย่าแจกเป็นตัวออปตัสไนฮอคตัวท็อปล่าสุดเลยนะครับผมเพิ่มไปอีก1ตัวเลยนะครับผม1รางวัลนะครับผมได้2คน2รางวัลนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่ามันถึง 5,000 ไลค์นะครับผมก็ถ้าเกิดท่านไหนอยากร่วมกิจกรรมก็ไม่ยากนะครับผมแค่กดไลค์คลิปนี้ไว้นะครับผมแล้วกด Subscribe ผมไว้นะครับรวมถึงบอกผมด้านล่างด้วยนะครับว่าทุกท่านเล่นเกมอะไรอยู่นะครับผมแล้วเกมนั้นเนี่ยมันสนุกยังไงนะครับผมไม่จำกัดนะครับว่าจะเป็นเกมโมบายเกม PC เกมคอนโซลอะไรแล้วแต่นะครับผมทุกเกมสามารถบอกได้หมดเลยนะครับผมแค่อย่าลืมบอกผมด้วยว่านะครับผมมันสนุกยังไงแค่นั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายอดไลค์มาถึง 2,000 ไลค์เมื่อไหร่นะครับผมก็จะนั่งสู่คอมเมนต์ดูนะครับผมถ้าเกิดมาลงไม่ได้คอมเมนต์ไหนนะครับผมก็จะคอมเมนต์ตามคอมเมนต์นั้นนะครับผมแล้วก็ทุกท่านเนี่ยรายงานตัวเข้ามาในเพจชุมใครจะใครละนะครับผมแล้วผมก็จะส่งตัวออฟตัสซีโร่ตัวเนี้ยไปนาบัตท่านเลยนะครับผมอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมถ้าเกิดมาถึง 5,000 ไลค์เพิ่มขึ้นมาอีกเมื่อไหร่นะครับผมก็จะคอมเมนต์ตามคอมเมนต์นั้นเหมือนกันนะครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดทุกท่านทนไม่ไหวนะครับผมหรือรอไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับผมก็มีส่วนลดไปทุกท่านด้วยนะครับผมใช้โค้ด THUIPHAI นะครับผมคุยไผ่ตัวอย่างทั้งหมดนะครับผมเข้าไปในเว็บของเขาเลยนะครับผมก็จะลดทันที100บาททุกออเดอร์นะครับผมไม่ว่าคุณจะกดออเดอร์1 2 3 4เนี่ยลดทีละ100หมดเลยนะครับผมทุกออเดอร์ทั้งเว็บเลยนะครับผมถือว่าเป็นน้ำใจเล็กน้อยจากผมแล้วกันนะครับคราวนี้หลายๆท่านนะครับผมรู้จักออปตัสอยู่แล้วใช่มั้ยครับผมว่ามันดีอย่างงู้นบีอย่างนี้นะครับผมมันโฆษณาหลายแบบมากๆเลยนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยทุกท่านดูแคสเกมเนี่ยก็ต้องมีไทอินโผล่มาบ้างใช่มั้ยครับผมว่าอุ๊ยออปตัสเนี่ยโอ้โหมันตัดแสงสีฟ้าดีมากเลยมันโอ้ใสแล้วมันสุดยอดอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยใช่มั้ยครับผมคราวนี้คำถามที่สำคัญต่อมาก็คือว่านะครับผมที่เขาโฆษณาเนี่ยนะครับผมมันจริงขนาดไหนนะครับผมแล้วมันดีจริงมั้ยนะครับผมหรือว่านะครับผมเขาลงงบไปกับการโฆษณาหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยที่แบบว่าตัดคอสโปรดักต์เขาออกไปอะไรเงี้ยนะครับผมเหมือนที่หลายๆแบรนด์ก็ทำกันอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนี้นะครับเรื่องแรกเนี่ยเรามาพูดถึงบิลด์คุณภาพก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งทางออปตัสนะครับเคลมว่ามันมีความแข็งแรงมากเลยนะครับผมแล้วก็ความยืดหยุ่นสูงนะครับผมซึ่งมันก็ส่งผลให้นะครับผมออปตัสทั้งสองรุ่นนี้นะครับผมออกแบบไม่ทนต่อการแบบโดนคุณนั่งทับอะไรประมาณนี้นะครับผมหรืออะไรกรณีนะครับที่เกิดกับแว่นของคุณนะครับผมคุณเผลอไปชนมันคุณทำมันหล่นอะไรพวกนี้นะครับผมคราวนี้จากที่ผมทดลองมานะครับผมก็ลองง้อทุกท่านดูเลยดีกว่านะครับผมง่ายดีนะครับผมก็จะได้เห็นไปเลยว่ายังไงบ้างนะครับผมคือไอ้ตัวรุ่นซีโร่เนี่ยนะครับผมตรงขาแว่นเนี่ยมันจะงอได้แบบว่าแบบไม่ต้องกลัวหักเลยก็ว่าได้นะครับผมคือมันบางเฉียบนะครับผมแล้วก็งอแบบว่าโอ้โหค่อนข้างจะเฟล็กซิเบิลมากเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่ามันจะหักนะครับผมงอไปเยอะมากจริงๆนะครับผมซึ่งส่วนหนึ่งที่มันสำคัญมากๆก็คือว่านะครับผมความที่มันยืดหยุ่นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับผมมันสามารถคืนรูปได้ 100% นะครับผมหมายความว่าเวลาคุณงอไปนะครับผมมันก็จะคืนมา 100% นะครับไม่ต้องห่วงว่าแว่นมันจะแบบเอ้ยงอไปแล้วมันงอไปเลยนะครับผมตัดปัญหาเรื่องบาลานซ์ไปอย่างชัดเจนเลยนะครับผมคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราซื้อแว่นใช่มั้ยครับแล้วเวลาเราใส่ไปสักพักนึงเนี่ยเราก็ต้องมานั่งวางบนโต๊ะแล้วเราก็ต้องมานั่งบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับผมยุคนี้มันเจเนเรชั่นนี้มันจบไปแล้วนะครับผมการบาลานซ์แว่นนะครับคราวนี้ตัวซีโร่ของเขานะครับผมตัวมิดเอ็นของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวลิฟต์สปริงนะครับผมคือหมายความว่ามันไม่ได้เป็นขาแว่นที่แบบอ้าไปเพราะว่าสปริงอะไรพวกนี้นะครับผมมันสามารถอ้ากลับได้พวกนี้นะครับมันจะเป็นฟิกซ์เลยนะครับผมมันจะแบบเปิดปุ๊บเปิดเลยเปิดปุ๊บเปิดเลยนะครับปิดปุ๊บปิดเลยอะไรพวกนี้นะครับผมมันจะไม่ใช่ลิฟต์สปริงนะครับซึ่งไอ้แบบนี้เนี่ยมันแล้วแต่คนชอบนะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะแคชชวลดีนะครับผมจุดเดียวเลยนะครับผมที่ตัวออปตัสซีโร่ตัวนี้ไม่สามารถยืดหยุ่นได้นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถงอได้มากขนาดนั้นก็คือตรงที่ใส่เลนส์นะครับผมตรงกรอบแว่นนะครับซึ่งมันจะไม่ยืดหยุ่นเหมือนตัวขาแว่นเลยนะครับผมมันจะเป็นแมทเทียลที่แบบว่าออกแนวแข็งๆหน่อยนะครับผมยืดหยุ่นเล็กน้อยนะครับผมไม่ใช่ยืดหยุ่นเหมือนตัวขาแว่นอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงการแบบทำอะไรที่มันแรงๆแล้วนะครับผมสมมติให้นะครับผมมันมีโอกาสที่จะหักได้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจหักมันนะครับเพราะว่านะครับผมยังไงแว่นเวลาคุณวางนะครับคุณก็ต้องวางแบบแนวนอนอยู่แล้วใช่ไหมครับผมไม่แนวนี้ก็แนวนี้ใช่ไหมครับผมยังไงเนี่ยตัวหน้าแป้นแว่นเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไปขยี้มันตรงๆนะครับผมหรือว่าคุณตั้งใจเหยียบมันอะไรเงี้ยนะครับผมมันถึงจะหักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีการใช้งานตามปกติแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะนั่งทับบนโซฟานะครับผมนั่งทับโดยที่แบบมันไม่ได้เป็นที่ที่แบบว่าเป็นคอนกรีตอะไรประมาณนี้นะครับคอนกรีตที่ผมยังไม่ได้ลองนะผมอยากลองเหมือนกันนะครับแต่ว่าความที่2ตัวนี้ผมต้องแจกทุกท่านนะครับก็เลยแบบไม่ได้ลองไอเอ็กซ์ตรีมมากนะครับอยากให้ทุกท่านได้ของใหม่นะครับผมแต่ที่ผมลองมาแล้วเนี่ยก็งอยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับผมคุณจะไปนั่งบนโซฟานั่งทับอะไรเงี้ยโอเคนะครับผมตามสไตล์การใช้บ้านอยู่แล้วนะครับคราวนี้นะครับเป็นตัวไนฮอคบ้านนะครับผมซึ่งตัวไนฮอคเนี่ยจะแตกต่างจากตัวซีโร่ที่ว่านะครับมันจะงอได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกรอบแว่นข้างหน้านะครับผมจะเป็นตัวขาอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นเมทัลลิกมากกว่านะครับผมมากกว่าตัวซีโร่นั่นเองนะไอตัวซีโร่เนี่ยมันจะดูเหมือนกับว่าเป็นโพลิเมอร์แบบพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับไอตัวไนฮอคเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเมทัลลิกแข็งๆเลยนะครับผมแต่ว่ามันสามารถยืดหยุ่นได้นะครับซึ่งผมมองว่านะครับถึงแม้ว่าจะไม่ยืดหยุ่นขนาดนั้นนะครับผมมันก็เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตแต่ละวันแล้วนะครับผมอย่างที่ผมว่าไปนะครับน้อยคนมากได้ใช้งานเอ็กซ์ตรีมแล้วแรงขนาดนั้นนะครับดุดันจัดอะไรเงี้ยนะครับผมเรียกว่านะครับผมไอตัวซีโร่ตัวนี้นะครับมันงอได้มากกว่าที่มันควรจะเป็นด้วยซ้ำนะครับผมมากกว่าการใช้งานตามปกตินะครับผมตัวไนฮอคเนี่ยถึงแม้จะงอได้น้อยกว่านะครับผมแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมมันงอได้แค่นั้นก็เยอะมากพอแล้วนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงการสวมใส่บ้างนะครับผมต้องบอกตามตรงนะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยใส่แล้วสบายเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมแต่ว่าตัวซีโร่ตัวนี้นะครับผมมันจะมีความแน่นแล้วก็ความเฟิร์มมากกว่านั่นเองนะครับผมเล็กน้อยนะครับคราวนี้เป็นเพราะว่านะครับผมอย่างที่ผมว่าไปว่าตัวซีโร่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นรีฟสปริงนะครับผมมันไม่ได้เหมือนตัวไนฮอคนะครับที่มันจะมีสปริงตรงขาแว่นนะครับที่แบบดึงเข้าดึงออกอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งสมมติให้นะครับตัวซีโร่ใส่แล้วมันจะดูเฟิร์มมากกว่านะครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณถึงการเล่น
่นเกมนะครับผมหรือว่าการใช้งานตามหน้าคอมปกตินะครับผมอย่างเดียวนะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนนะครับนั่งใส่อยู่หน้าคอมอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าทำดีมากนะครับก็ทั้ง2ตัวเกาะหมดนะครับมันใส่สบายเหมือนกันหมดเลยนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่านะครับมันมีความยืดหยุ่นของมันเองนะครับผมแล้วก็ความที่ขาแว่นเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นมาทีด้วยที่แข็งๆอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับผมทั้ง2ตัวนี้นะครับมันเลยใส่สบายนะครับผมใส่แล้วเหมือนไม่ใส่เลยนะครับผมมันจะออกแนวแบบสวมๆเข้าไปนะครับผมไม่ได้แบบติดหนึบนะครับไม่ได้แบบว่ามีการมีเพรสเชอร์เข้าไปตรงข้างๆหัวคุณอะไรเงี้ยไม่มีนะครับผมมันจะรู้สึกสบายมากๆเลยนะครับผมซึ่งมันนำไปสู่ปัญหาอย่างนึงนะครับก็คือว่ามันจะทำให้2ตัวนี้ไม่เกาะนะครับผมคืออย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าถ้าเกิดคุณใส่เล่นคอมเนี่ยครับผมโอเคนะครับผมสบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับผมคุณออกไปใช้งานเหมือนแว่นทั่วไปอะไรประมาณนี้นะครับผมมันจะไม่สามารถใส่แล้วไปวิ่งนะครับผมหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นได้นะครับที่มีการขยับนะครับผมอย่างเช่นตัวซีโร่ตัวนี้นะครับผมที่มันมีการฟิกขาแว่นของมันนะครับผมมันขยับได้ยังไงบ้างเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเฟิร์มมากกว่าใช่ไหมครับผมแล้วก็สามารถเกาะได้ระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งก็สามารถใส่ไปเดินได้นะครับผมใส่กินข้าวได้ใส่อะไรได้ตามปกติการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับผมแต่ว่าในทางกลับกันแล้วเนี่ยตัวไนฮอคตัวนี้นะครับผมไม่สามารถออกจากโต๊ะคอมได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมว่าไปว่ามันเป็นรีสปริงแล้วหนึ่งนะครับผมมันกว้างแล้วหนึ่งด้วยนะครับผมแล้วใส่สบายมากนะครับมันใส่แล้วเหมือนไม่ใส่อะไรพวกนี้นะครับพอเวลาคุณหัวร้อนนะครับผมอาจจะหัวร้อนอยู่หน้าคอมเนี่ยนะครับผมทุบโต๊ะอะไรเงี้ยเซ็งโดนยิงอย่างเงี้ยนะครับผมเวลาคุณฟังเพลงล็อกพวกนี้มันก็อาจจะมีโอกาสหลุดได้นะครับเพราะว่ามันไหลลงอย่างเงี้ยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมเข้าใจได้นะครับว่าทำไมตัวซีโร่เนี่ยเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่ามันเฟิร์มมากกว่านะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์วัยรุ่นมากกว่านะครับเวลาที่คุณขยับหัวไปขยับหัวมาอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ต้องมานั่ง adjust ตัวไอ้แว่นนะครับผมก็ถ้าเกิดเป็นตัวไนฮอคเนี่ยคุณต้องแบบบ่อยๆนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ผมทำให้ดูนะครับผมสายหัวไปสายหัวเล็กน้อยอะไรพวกนี้นะครับผมตัวซีโร่เนี่ยโอเคนะครับผมแต่ว่าตัวไนฮอคเนี่ยก็ต้องคอยแบบคอยจับไว้อะไรเงี้ยนะครับผมถ้าเกิดเป็นคุณเป็นเกมเมอร์หัวร้อนเนี่ยผมแนะนำรุ่นซีโร่มากกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณสะบัดนิดเดียวโหบินไปเหมือนในหนังเลยอะไรเงี้ยนะครับผมสะบัดเหมือนกันในหนังเลยนะครับผมโดยที่แบบไม่ต้องใส่สแตนด์อินอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถามว่านะครับผมตัวไหนใส่สบายกว่าแน่นอนนะครับตัวไนฮอคใส่สบายกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าตัวซีโร่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สบายนะครับผมมันแค่เฟิร์มกว่าเล็กๆน้อยๆเฉยๆนะครับผมมันเฟิร์มจนแบบว่าโอเคนะครับผมไม่ได้รู้สึกแบบว่าหลวมจนเกินไปอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจากที่ผมลองใส่ติดๆกันประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับผมทั้ง2ตัวนี้ก็รวมกัน8ชั่วโมงพวกนี้นะครับผมก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่ามันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับผมทั้งๆที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ใส่แว่นตอนเด็กๆนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ใส่แว่นมาเป็น10กว่าปีแล้วนะครับผมเพราะว่านะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ใส่แว่นนานๆแล้วเนี่ยคุณลองมาใส่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแว่นอันเก่าของคุณเลยพวกนี้คุณจะรู้สึกเหมือนกับมันโดนบีบอะไรเงี้ยมันโดนไม่ชินเงี้ยครับผมยิ่งเฉพาะแบบตรงนี้นะครับผมข้างๆตัวนี้มันจะโดนบีบแบบรู้สึกแบบไม่ชินนะครับผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ใส่แว่นนะครับผมแล้วลองมาใส่ออปตัสดูเนี่ยก็โอเคเลยนะครับผมไม่รู้สึกว่ามันโดนบีบไม่รู้สึกว่าแบบเจ็บไม่รู้สึกว่าอะไรนะครับผมพอถอดออกมาแล้วก็รู้สึกแบบไม่ได้เจ็บหูไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงสำหรับหลายคนที่ใช้ทำงานหน้าคอมจริงจังมากนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆคนที่ใช้เป็นซาวด์เอนจิเนียร์นะครับผมหลายๆคนเป็นเกมเมอร์ใช่ไหมครับทุกท่านก็จะใช้งานแว่นคู่กับตัวเฮดโฟนอยู่แล้วใช่ไหมครับผมขอไม่พูดถึงตัวเอียร์บัดต่างๆนะครับผมอันนั้นมันใช้งานได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัวแบบโอเอียร์เฮดโฟนอะไรพวกนี้นะครับผมที่ของเลเซอร์ของคอแซอะไรพวกนี้ใหญ่ๆนะครับผมเซนไฮเซอร์พวกนี้นะครับผมบัลเลอร์อย่างเงี้ยอย่างที่ผมมีนะครับอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าตัวนี้มันออกแบบไม่ได้บางมากขามันบางมากเลยนะครับผมมันไม่มีปัญหาอะไรเวลาที่คุณใส่พร้อมกับโอเอียร์เฮดโฟนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นคัพใหญ่ๆเองก็ตามพวกนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอ้แว่นปกติในเวลาที่คุณใส่คู่กันนะครับผมมันจะโดนบีบนะครับเพราะว่าไอ้ข้างๆแว่นเนี่ยมันแข็งใช่มั้ยครับผมแล้วมันก็มีความใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับไม่มันไม่มีซัพพอร์ตอะไรด้วยนะครับผมพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแบบยิ่งตรงเนี้ยไอ้ตรงขอบหูตรงเนี้ยโอ้โหผมโดนประจำเลยนะครับผมเวลาใส่อยู่นานๆ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยปวดหูมากเลยนะครับผมจนถึงกระทั่งปวดหัวก็มีนะครับซึ่งการที่ผมลองใช้งานคู่กับหูฟังมาแล้วนะครับผมทั้ง2ตัวนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของขานะครับผมแต่ว่าทั้ง2อันเนี่ยมันก็ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะเข้ากับหูของเรานะครับผมแล้วก็เข้ากับตัวไอ้เฮดโฟนที่มันแบบมาแปะอันเบลเริ่มด้วยนะครับผมมองว่าค่อนข้างจะอิมเพรสซีฟมากนะครับผมทำได้ดีนะครับสำหรับหลายคนที่แบบทำงานอยู่หน้าคอมไม่ต้องใช้หูฟังด้วยนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงการตัดแสงสีฟ้าของที่ทาง Optus เขาภูมิใจนักภูมิใจหนาเนี่ยนะครับผมนำเสนอมาโดยตลอดนะครับผมใครๆก็ว่า Optus ตัดแสงสีฟ้าดีอะไรพวกนี้นะครับผมเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมคราวนี้เนี่ยรุ่นอื่นเนี่ยผมไม่ทราบว่าเป็นยังไงครับคือเหมือนกับว่าเขามีหลายๆซีรีส์ใช่ไหมครับผมแต่ว่าผมจะเบสออน2ตัวนี้ที่ผมมีแล้วกันนะครับผมซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยตัดแสงสีฟ้าไม่เหมือนกันแล้วนะครับผมใส่แล้วก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับผมไม่ทราบว่ารุ่นอื่นจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับผมทั้งซีโร่ทั้งไนฮอคเนี่ยนะครับผมสามารถทำได้ดีมากๆเลยนะครับผมในแง่ของการตัดแสงสีฟ้านะครับคือผมเป็นคนใช้คอมแบบค่อนข้างจะเปิดไฟสุดเลยนะครับผมหน้าจอผมเนี่ย iMac ผมเปิดสุดเลยนะครับผมเปิดไฟ Mac เลยนะครับผมแล้วก็หน้าจอเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะใกล้ผมด้วยนะครับผมคือผมดูอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมเวลาที่อ่านอีเมลอ่านเทคต่างๆอะไรพวกนี้หรืออ่านคอมเมนต์ทุกท่านเองพวกนี้นะครับผมมันก็จะเป็นตัวเล็กๆใช่มั้ยครับก็ต้องนั่งจ้องนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพอจ้องเป็นนานๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสทำให้แสบตาได้นะครับผมคือใจผมมันไม่ทราบหรอกว่าแสบตาเพราะว่าผมคอนเซนเทรตอยู่ใช่มั้ยครับผมแต่จริงๆแล้วตาผมรู้สึกแห้งตาผมรู้สึกแสบเลยพวกนี้นะครับคราวนี้หลังจากที่ผมลองใส่ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกได้ทันทีเลยนะครับคือแบบใส่ปุ๊บเนี่ยมันเฮ้ยเทนชั่นของตามันน้อยลงนะครับคือเหมือนกับความเครียดความแบบความแสบตาอะไรเงี้ยความเพ่งเนี่ยนะครับผมมันสามารถสู้แสงได้มากขึ้นนะครับผมมันสามารถทำงานได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าแสงมันกับมันเข้ามาน้อยลงนะครับผมมันสามารถแบบถ่างตาได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมสบายขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมต้องพูดตามตรงแบบนี้นะครับคราวนี้ความสบายนั้นนะครับผมมันก็มีปัญหาลูกโซ่ตามมาด้วยนะครับก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเห็นนะครับผมคือสีมันเพี้ยนหมดเลยนะครับผมอย่างไอ้ตัวซีโร่ตัวนี้นะครับผมระดับเพี้ยนมันก็ไม่ได้เพี้ยนมา
ากขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าก็เพี้ยนขนาดแบบว่าถ้าเกิดคุณจริงจังกับเรื่องสีเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมแต่ว่าตัวไนฮอคเนี่ยคือหนักเลยนะครับผมคือแบบคนละเรื่องเลยนะครับคือแบบโอ้โหมันเหลืองจัดเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถามว่าใส่สบายไหมนะครับผมใส่แล้วแสบตาไหมเวลาจ้องอย่างนี้เลยนะครับจ้องหน้าจออย่างเงี้ยนะสบายมากเลยนะครับผมแต่ว่ามันเหลืองหมดเลยนะครับซึ่งมันส่งผลอย่างมากเลยนะครับผมกับตัวผมเองนะครับผมแล้วหลายๆท่านที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องสีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิดีโอเรื่องรูปภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับผมคือไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับสีเนี่ยมันไม่สามารถแบบ justify ได้เลยนะครับผมไม่สามารถแบบ confirm ได้เลยเงี้ยเพราะว่าสีที่เราเห็นเนี่ยกับสีที่มันออกมาเป็นความจริงเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับผมลงทุนซื้อหน้าจอแพงๆเพื่อให้สีมันตรงเลยนะครับถ้าเกิดคุณใช้แว่นอันนี้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างดูนหมดเลยนะครับผมคือเรียกได้ว่าทำงานไม่ได้เลยพูดตามตรงอย่างนี้ดีกว่านะครับผมคือลำบากมากนะครับถ้าเกิดคุณทำงานเกี่ยวกับด้านนั้นนะครับหรือแม้แต่นะครับผมการดูหนังเองก็ตามนะครับผมอย่างเช่นผมดู Spider-Man No Way Home เนี่ยนะครับผม Spider-Man กลายเป็นหนังวินเทจไปเลยนะครับผมคือทุกอย่างมันเหลืองหมดอะไรประมาณนี้นะครับผมเหลืองจ๋ามาเลยก็มีอย่างเงี้ยนะครับ Spider-Man แทนที่ชุดจะเป็นสีแดงๆกลายเป็นแดงๆเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างจะไม่ใช่ experience ที่ดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าสีของหนังสีของอะไรเงี้ยเค้าก็เกรดมาให้เราดูอย่างดีใช่มั้ยครับผมพอมันเป็นสีเหลืองเงี้ยแล้วมันดูแล้วมันงงๆอะไรเงี้ยนะครับผมมองว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ในสถานการณ์แบบนั้นนะครับผมคราวนี้ในทางกลับกันแล้วนะครับผมเราพูดในแง่เกมเมอร์บ้างนะครับผมมองว่าตัวนี้เนี่ยสีเพี้ยนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมขอแค่มันภาพชัดแค่นั้นพอใช่มั้ยครับหลายท่านที่คงเล่นเกมแบบว่าใช้โหมดแบบว่าตาบอดอยู่ใช่มั้ยครับผมที่แบบเป็นตาบอดสีอะไรเงี้ยใช้อยู่ไม่กี่สีเลยพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่มั้ยครับไม่ว่าจะเป็นเกม Counter Strike นะครับผมเกม Dota 2เองก็ตามพวกนี้นะครับ Valorant เองพวกเนี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมขอแค่ว่ามันสามารถจ้องได้นานๆนะครับขอแค่มันใช้งานได้นานๆนะครับผมใส่แล้วไม่เมื่อยจบแค่นั้นพอจริงมั้ยครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณมาในเวนี้ผมมองว่าเค้ามาถูกทางมากๆแล้วนะครับผมเค้าทำออกแบบมาเพื่ออย่างนี้โดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งความรู้สึกของผมนะครับผมหลังจากที่ผมลองเทสเล่น CSGO มาประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยนะครับนั่งหน้าคอมแบบจ้องๆอะไรเลยพวกนี้นะครับผมมันค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่าแบบสบายมากขึ้นเวลาที่เราดูโมชั่นต่างๆอะไรพวกนี้นะครับผมสามารถแบบพุชได้เพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเราผมเป็นคนเปิดไฟแรงใช่มั้ยครับผมที่ผมเล่าให้ฟังนะครับพอดูจ้องแบบมูฟเมนต์มีคนขยับนานๆแล้วเนี่ยมันจะแสบตานะครับผมแต่ว่าใจเราอ่ะไม่รู้หรอกว่าเราแสบตานะครับผมแต่จริงๆมันแสบนะครับคุณต้องเลิกเล่นนะครับผมคุณถึงจะรู้ว่าเออมันแสบพวกนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นคุณคอนเซนเทรตกับตัวในเกมอยู่นะครับผมคราวนี้นะพอคุณใส่แว่นออปตัสเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามโดยเฉพาะตัวไนฮอคตัวนี้เนี่ยมันสบายมากนะครับผมเหมือนกับว่าแบบเอ้ยจากที่เรามองแล้วเคยแสบตาปุ๊บเนี่ยพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเอ้ยมันไม่แสบตาเลยเราก็จ้องได้อีกนะครับผมแล้วก็พุชได้อีกอะไรพวกนี้นะครับผมสังเกตว่าผมสามารถเล่นเกมได้ดีขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าแบบมันไม่มีแสงแสบตาอะไรประมาณนี้นะครับผมยิ่งถ้าเกิดคุณเล่น3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งทับถมเป็นเอฟเฟคขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมองว่าเท้าดำได้ค่อนข้างจะดีในด้านนี้นะครับมันก็จะส่งผลให้คุณเล่นสนุกขึ้น performance คุณดีขึ้นนะครับผมถึงแม้ว่าภาพที่ออกมามันจะไม่สวยก็ตามนะครับในทางกลับกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นเกมแนวแบบเป็น story นะครับผมเป็น drama cinematic อะไรพวกนี้นะครับผมที่มีการเลือก interact กับเกมนะครับผม The Last of Us ต่างๆนะครับต้องการจะดูภาพ Resident Evil อะไรพวกนี้นะครับผมพวกที่ต้องการดูภาพอะไรพวกนี้อาจจะทำให้คุณไม่อินได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยคือสร้างเกมให้ภาพสวยนะครับผมสร้างเกมให้แบบว่ามันดูน่าสนใจนะครับผมดูภาพแบบกราฟิกในเกมสวยพวกนี้นะครับพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยสีมันเพี้ยนหมดอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่สวยไปโดยปริยายนะครับผมแนะนำเลยนะครับหลายท่านที่เล่นแบบ e-sport title อะไรพวกนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Dota 2 CS:GO Valorant พวกนี้นะครับผมไปเลยนะครับผมค่อนข้างจะใช้งานได้ดีนะครับผมเรียกว่านะครับการตัดแสงสีฟ้าของเขาเนี่ยค่อนข้างจะ effective มากนะครับผมแล้วก็ช่วยสายตาคุณได้จริงๆนะครับผมซึ่งการตัดแสงสีฟ้าของเขาเนี่ยนะครับผมตัวซีโร่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเอาสีฟ้าที่เป็นประโยชน์นะครับผมเข้ามาได้นะครับผมแต่ว่าเอาตัวที่เป็นอันตรายเนี่ยกระเด้งออกไปนะครับผมสะท้อนออกไปอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งแตกต่างจากตัวไนฮอคนะครับผมตัวไนฮอคตัวนี้เนี่ยไม่สนนะครับว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ตัดแสงสีฟ้าหมดเลยนะครับผมคือแบบไม่ได้แสงสีฟ้าเลยอะไรพวกนี้นะครับผมนั่นเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมตัวไนฮอคเนี่ยจะมีความเหลืองมากกว่าตัวซีโร่นั่นเองนะครับอย่างการทดสอบที่ผมทำให้ดูนี้นะครับผมก็คือเป็นการแบบยิงแสงสีฟ้าเข้าไปนะครับผมให้โดนกระดาษสีขาวใช่ไหมครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามีแสงสีฟ้าเนี่ยกระดาษสีขาวอันนั้นเนี่ยจะกลายเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาแว่นออปตัสมาไว้ตรงกลางนะครับผมเหมือนกับจินตนาการว่ามีแสงสีฟ้าเข้ามานะครับผมแล้วก็เข้ามาในตาคุณอย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะสังเกตว่านะครับผมตัวกระดาษเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นตัวสีม่วงเล็กๆน้อยๆนะครับผมไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับผมก็จะตัดได้ระดับนึงเลยนะครับผมประมาณแบบ 80-90% ขึ้นไปนะครับผมแต่ว่านะครับผมถ้าเกิดคุณปรับเป็นตัวไนฮอคนะครับผมที่มันกันแสงสีฟ้าแบบแทบจะ 100% เลยกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับผมมันก็จะแบบสีม่วงน้อยมากๆแล้วนะครับผมพอคุณยิงแสงสีฟ้าเข้ามาตรงๆอะไรพวกนี้นะครับคราวนี้เรื่องค่าสายตาอะไรต่างๆเนี่ยผมคุยกับทางออปตัสเขาแล้วนะครับผมเขาบอกว่าตัวรุ่นซีโร่ตัวนี้นะครับผมมันจะมีออปชันให้คุณเลือกนะครับว่าค่าสายตาคุณยังไงคุณสายตายาวสายตาเอียงสายตาสั้นอะไรไหมนะครับผมเขาสามารถตัดแว่นตามที่คุณต้องการได้นะครับผมให้คุณไปใช้ในเป็น daily use อะไรพวกนี้นะครับผมโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบสายตาอันนึงแว่นเลนส์เกมอันนึงอะไรพวกนี้นะครับผมสามารถทำให้ perfect fit กับคุณได้เลยนะครับผมเพราะว่านะครับไอตัวการโคดติ้งต่างๆที่เกิดขึ้นในเลนส์นั้นตัวซีโร่ตัวนี้มันไม่ได้ซับซ้อนมากเท่ากับไอตัวไนฮอคนะครับผมตัวไนฮอคตัวนี้เนี่ยยังไม่สามารถสั่งแบบตัดเลนส์ได้นะครับว่าคุณอยากจะเอาเลนส์สั้นเอียงเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการโคดติ้งของตัวไนฮอคตัวนี้นะครับผมค่อนข้างจะเป็นพิเศษมากๆเลยนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างจะใหม่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะมีออปชันนี้มาให้เมื่อไหร่นะครับผม